Don't forget to subscribe and ring the bell. Good morning, Food Hunter. สวัสดีค่ะ Food Hunter. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Hunter Radio by Lee พิจิกานะคะวันนี้เนี่ย Lee เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปเที่ยวไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยแต่ไปในมุมของ Food Hunter ที่เราจะมาตามล่าหาอาหารร่วมกันนะคะถึงหลุยเซียนานะคะวันนี้เรามีสเปเชียลเมนูที่ให้ Food Hunter ไปกินไปเที่ยวแล้วก็ไปเปรี้ยวกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยเอกมัยนะคะหรือสุขุมวิท63นั่นเองที่นี่เป็นร้านที่ชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์แห่งลุยเซียนาเพราะว่าเขามีอาหารที่เป็นออเทนติกหรืออาหารดั้งเดิมปรุงโดยนักปรุงจากลุยเซียนาเลยทั้งเชฟแล้วก็ทางโอเนอร์ด้วยนะคะเป็นเจ้าของเองเลยนะคะMy special guest today, Doug Harrison. He's the owner and the chef himself from the Bourbon Street? Bourbon Street Restaurant and Oyster Bar. All right, and that's on Ekamai Street. So welcome, Mr. Doug. How are you today? I'm doing wonderful. All right. Sawadee ka. Sawadee ka. And I think we should be like doing two languages, but I think you know more Thai than I do maybe.I know a little bit of Thai. Phuphasai Thai nit noi kap. But you have been here longer than me, right? Since 1986. I've been here not very long. Only 34 years. Samsipsi pi kap. Okay ha. ก็ขอต้อนรับคุณดักนะคะเข้ามาสู่รายการนะคะคุณดักแฮร์ริสันเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นเชฟของร้าน Bourbon Street นะ So we have gumbo and on the left side here we have...Jambalaya. Jambalaya. The food they make music about. เมื่อกี้เพลงนะคะวิทยุถ้าใครฟังอยู่นะคะมีเพลง Jambalaya เปิดไปแล้วนะคะ1รอบนะคะก็คือเป็นเพลงที่ต้นกำเนิดมาจากลุยเซียนานั่นเองนะคะที่เราเห็นที่นี่เนี่ยก็จะเป็นข้าวนะคะที่เขาเอาไปผัดกับซอสนะคะหรือว่าสัตว์ผัดกับสมุนไพรนะคะแล้วก็มีซีฟู้ดมีทั้งกุ้งทั้งปลาอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีซูคินี่ที่เขาเอาไปจี่กระทะนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเทศเข้าไปนะคะนี่เขาเรียกว่าจัมบาลายานะคะตอนนี้นะคะในมือลีนะคะก็มีเมนูเรียกว่าบอยคอร์ฟิชนะคะก็คือเป็นกุ้งนั่นเองนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นก้างเนาะก็คือกุ้งผสมกับตัวเขาเรียกว่ากุ้งอะไรนะกุ้งน้ำจืดคือแล้วมันอันนี้คือตัวเขาเรียกว่าสีแดงๆอย่างเงี้ยในกุ้งเนี่ยเขาจะมีสารอาหารอะไรอ่ะคุณติ๊กสีแดงๆก็จะเป็นสารอาหารเกี่ยวกับพวกด้านทางวิตามินนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวไคโตซานอยู่ในไคโตซานนั่นเองนี่แหละที่เราอยากได้ยินนะคะไคโตซานตัวนี้ดีต่อร่างกายยังไงเอ่ยครับอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องดักจับไขมันได้ครับผมคือถ้าเรากินอะไรเลี่ยนๆมันๆแล้วก็มีคอเลสเตอรอลที่ตกค้างอยู่ในร่างกายใช่ไหมเราสามารถจะกินตัวนี้ที่ช่วยเรื่องไคโตซานได้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ so I'm just trying to explain here to the audience Doug how this the chitosan like substance can be good for your health it can be what low fat yes. and high yes. protein yep exactly so you know your stuff Mr. Doug okay tell me what I'm doing Mr. Doug in English maybe okay you're setting out the crawfish and we boil how do you boil this a very rapid boil Okay. With a lot of seasonings. All right. For how long do you blanch it in the water? Once the water comes to a boil, we put the crawfish in live, and then we cook them for about 15 minutes, and then we turn the gas off, and let them soak to soak up all that goodness and spices. And we serve it with the potato, the corn, the garlic, mushrooms. And the sausage is a special recipe, is my own special recipe that we have locally made at a professional butchery. Okay. ติ๊กแปะให้หน่อยก็อันนี้กุ้งเขาจะลวกไม่นานนะครับเพื่อให้เนื้อยังคงความสดอยู่นะครับจากนั้นเขาก็เอามาจุ่มกับตัวน้ำซอสตัวนี้นะครับเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยเข้าเนื้อนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับพวกข้าวโพดแล้วก็ตัวแก้เลี่ยนก็คือจะมีตัวของกระเทียมนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวพลังงานก็คือเสิร์ฟกับโพเตโต้โพเตโต้เนี่ยพลังงานนี้เป็นพลังงานดีใช่ไหมคุณติ๊กใช่ครับเพราะมีไฟเบอร์สูงโพเตโต้ is high fiber yes ก็ตรงนี้ and we serve it with three different sauces a Thai seafood sauce a special cocktail sauce of ketchup horseradish
lemon juice, Worcestershire sauce, okay, and butter, melted butter. The first one I'm opening here. อันนี้อันแรกนะคะ That's the cocktail sauce, which is also served as a shrimp cocktail. ก็คือเป็นซอสของ shrimp cocktail นั่นเองนะคะกลิ่นเหมือนเลยนะคะกลิ่นก็คือเป็น shrimp cocktail เป็นออกเปรี้ยวๆนะคะเป็นซอสสีแดงนะคะก็จะเป็นซอสตัวที่1นะคะที่ทางร้านเขาเสิร์ฟนะคะซอสตัวที่2นะคะอันนี้เป็นเนยเป็น butter is this butter right just plain butter เป็น butter ที่เขา clarify แล้วนะคะก็คือทำให้ตัว fat เขาออกไปนะคะก็จะเหลือแต่ตัวเป็น butter น้ำๆแบบนี้นะคะเอาไว้จิ้มนะคะเขาก็จะ we give you a variety of sauces just like a variety of spices becauseSpice gives you variety in life. Yes, that's right. น่ารักมากเนาะเขาบอกว่าเขาให้ความหลากหลายของ spice ก็คือเครื่องเทศหรือว่าความจัดจ้านของสมุนไพรนะคะเพราะว่าความจัดจ้านของสมุนไพรทำให้ชีวิตเรากระปี้กระเปร่าหรือว่าจิตจ๊าดขึ้นมาได้นะคะ spice up your life, right?The variety of spice spices up your life. The variety of spice นะคะก็คือความหลากหลายของสไปซ์หรือว่าเครื่องเทศนั่นเองทำให้ชีวิตเรามีสีสันและก็หลากหลายขึ้นนะคะโอเค You need to taste that because that's a special Thai seafood sauce. Really, it's very thick. Oh, อันนี้แบบว่าคือตอนนี้นะคะรีจัดจานแล้วนะคะก็คือว่ามีcrawfish นะคะหรือว่ากุ้งที่เป็นเขาเรียกว่าก้างน้ำจืดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของอันนี้เป็นข้าวโพดนะคะที่เป็นฝักสีเหลืองนะคะแล้วก็มีอันนี้เลยนะเป็นไส้กรอกใช่ไหมคะเป็น sausage it's a smoked pork sausage smoked pork sausage called andouille 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 this is a it's originally it's a french but this has been adapted in South Louisiana it's not like andouille in France okay which when I was there last year I couldn't eat but South Louisiana it's what I grew up with mixed culture originally from France yeah and everything here is my recipe except the Thai seafood sauce is from my wife คือว่าน่ารักกันนะ Got to have authenticity All right จริงๆก็คือน่ารักมากก็คือภรรยาเป็นคนไทยนะคะเขามี3ซอสด้วยกันนะคะซอสแรกนะคะก็คือเป็น shrimp cocktail sauce นะคะที่อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์ก็คือตัวที่เป็นเนยนะคะที่เขาเอาไป clarify ก็คือว่าแยกความเป็นเขาเรียกไขมันออกเนาะก็จะเหลือแต่น้ำที่เป็นเนยล้วนๆนะคะเป็นไว้จิ้มนะคะแล้วเพื่อภรรยาคนไทยสุดสวยพี่จูนนะคะพี่เขาก็ทำตัวซอสที่เป็นไทยสไปซี่ซอสมาให้นะคะเพื่อมาจีจานนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจัดจานจานแรกนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราหมุนรอบๆให้ดูนะคะอันนี้คือการจัดจานในรูปแบบที่ถอดออกจากกล่อง delivery เลยนะคะแล้วออกมาไว้บนโต๊ะอาหารคุณได้อย่างเรียบง่ายเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยนะคะเมนูที่1 นะคะเดี๋ยวเราไปเมนูที่2กันต่อเลยนะคะเมนูที่2เนี่ยจะเป็นกัมโบนะคะนี่นะคะเราก็มีจานตัวหนึ่งนะคะที่เป็นคล้ายๆลักษณะเป็นชามกัมโบ What's the gumbo Mr. Duck It's considered Louisiana's national dish It's you start off with a roux browning your flour and oil And then you add the Holy Trinity, which is the bell pepper, celery, and onion. Right. You use a stock. We don't use plain water in anything. We use a vegetable stock or a chicken stock. Okay. Low sodium, no low salt. Sodium. We try to make it as healthy as we can.กัมโบ้นะคะมีส่วนผสมของ3 อย่างที่เขาบอกเป็นหัวใจของลุยเซียนานะคะก็คือเบลเพปเปอร์นะคะพริกแดงพริกหยวกนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่นะคะแล้วก็เซลลารี่นั่นเองนะคะ3 อย่างเนี่ยจะเป็นหัวใจที่เขาใส่ไปนี้นอกเหนืออีกทีก็คือกระเทียมด้วยนะคะแล้วก็เขาเอาไปต้มแบบสโลว์คุกนะคะแล้วได้มาเป็นคล้ายๆเป็นสตูนะคะโดยที่เขาจะกินกับข้าวสวยแบบนี้นะคะออนท็อปนะคะร้อนๆ นะคะข้าวสวยเนี่ยนะคะทางร้านก็จะเสิร์ฟมาเป็นถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถจะให้เราคว่ำไปด้านบนนะคะนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาข้าววางข้างบนแบบนี้ง่ายๆนะคะวิธีการจัดจานนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยไส้กรอกนะคะที่มาจากทางร้านเช่นกันนะคะทุกอย่างนี้เราแกะจากถุงหมดเลยนะฟู้ดฮันเตอร์แล้วเราก็เรียงมาให้เขาดูเป็นมุมออเทนติกแต่ว่าฟิวชั่นเล็กน้อยนะคะ Another main ingredient in this gumbo is okra kachia
กระเจี๊ยบอ๋อกระเจี๊ยบสรรพคุณไงคุณติ๊กกระเจี๊ยบนะครับสรรพคุณอันนี้จานนี้ต้องบอกว่าเป็นจานสมุนไพรมีทั้งกระเจี๊ยบกระเทียมนะครับและขึ้นช่ายกระเจี๊ยบนะครับคุณสมบัติก็คือลดน้ำตาลในเลือดครับแล้วก็ลดการท้องผูกเพราะมีไฟเบอร์สูงนะครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยนะครับนอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอีกต่างหากโอเคนะครับส่วนอันต่อมาก็คือกระเทียมนะครับครับครับกระเทียมก็บำรุงผิวนะครับแล้วก็สร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายอันนี้สร้างภูมิต้านทานเขาเรียกว่าต้านโควิดด้วยใช่ไหมกระเทียมถูกต้องครับมีสรรพคุณตัวนึงเนาะที่โควิดเขาจะกลัวใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ครับอ่าฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือขึ้นช่ายนะครับครับก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะครับแล้วก็ให้สารอาหารที่สูงนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดคนที่เป็นพวกหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับกินตัวนี้นะครับก็จะช่วยบำรุงได้ทั้งหมดเลยครับ All of our food is COVID freeYeah. COVID free. Anti-COVID. Anti-COVID. Yes. Focus herb and spice. Herb and spice. Okay. Kuntik was just telling us that all the herb and spice that's available here is like, you know, what's help you from preventing your COVID-19 symptom. Okay. So if you go to the Bourbon Street Oyster Bar and Restaurant, you can get all the immune booster from your food. You know, to be boost up your immune system, right? The happier you are, the healthier you are. นั่นไง Yeah. The healthier you are. การจัดจานวันนี้นะคะอย่างที่คุณดักบอกรีมานะคะก็คือว่าเขาบอกว่าเขามีส่วนผสมของเบลเพปเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบของรีเนี่ยเราก็จะมีการ additional นะคะใส่เบลเพปเปอร์เข้าไปในการ decorate ด้วยนะคะแบบนี้นะคะก็สามารถจะหาซื้อเพิ่มเติมได้นะคะจากที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะโอเคคุณติ๊กขาตัวอื่นยังมีอะไรที่เป็นสรรพคุณอีกไหมตัวจริงๆแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเบลเพเปอร์อ่ะมันมีอะไรนะเบลเพเปอร์อ๋อก็มีตัวนี้ครับสารตัวแคปไซซินแคปไซซินในพริกครับนะครับสารตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้ออ๋อนั่นแหละครับก็คือในนี้นะไม่ต้องเขี่ยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีอยู่ในซุปสตูนี้เลยนะคะคุณก็สามารถจะง่ายๆเนาะใครที่ไม่ชอบทานเบลเพเปอร์นะเมนูนี้นะคะจะอยู่เข้าไปข้างในของเนื้อของสตูนั่นเองเลยนะคะครับนอกจากนี้ตัวเบลเพเปอร์นะครับยังช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้เราอยากอาหารได้ด้วยจะได้กินอาหารได้เยอะขึ้นอันนี้Doug, is this like cuisine is similar to what kind of cuisine? French, Italian, or which one is this originally? This is a combination of the French and Creole. French and Creole. Yes, the gumbo is. Okay, cool. So do other herb that you add on here, you put the cajun pepper also in here? No, you just add a little bam. 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 Okay, let me use your bam, huh? This big bam. And you can put on Louisiana hot sauce, Crystal hot sauce, Tabasco hot sauce. And so we also, one other spice we bring from America is gumbo file, which is ground up sassafras. This is cayenne chili, right? This is a combination of red pepper, cayenne, black pepper, white pepper, onion powder, garlic powder, basil. อยากจะรู้ผมไปศึกษามาว่าความเผ็ดของตัวนี้เป็นยังไงนะครับถ้าเทียบกับปาปริก้านะครับปาปริก้าเนี่ยถือว่าเผ็ดระดับที่1แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับไคเยนที่ผสมจะเป็นประมาณ3กะโหลกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่ามันระดับไหนผมเลยเทียบให้ดูโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการจัดจานที่2นะคะเดี๋ยวหมุนรอบๆให้ดูนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีกัมโบอยู่ตรงกลางชามนะคะแล้วก็มีข้าวสวยที่โปะอยู่ด้านบนนะคะแล้วลีก็เอาไส้กรอกที่เขามากับตัวเป็นเครื่องแนมของเมนูนี้ไว้ข้างบนแล้วโดยใช้ไม้แหลมนะคะปักไว้ด้านบนนะคะทำให้เขาเป็นทาวเวอร์แบบนี้นะคะก็เป็นการออกแบบจานง่ายๆนะคะแล้วดูแพงขึ้นมาเลยนะคะจากเมนูในกล่องอาหารง่ายๆออกมาเป็น Luxury 5ดาวได้เลยนะคะเราก็ตรงกลางนะคะลีก็จะมีเป็นริงนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าที่
เป็นวงนอกวงแหวนนะแล้วเขาก็เราก็จะเอาตัวที่เป็นข้าวนะคะใส่ตรงกลางนะคะแบบนี้ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราเก็บทีหลังนะคะคุณติ๊กขาตัวนี้โอ้ Can you tell me about the ingredients on this one Doug We start off with bell pepper celery and onion saute it with a little olive oil and then we add some tomatoes tomato paste wow andThat makes the sauce for the jambalaya. Mm-hmm. This is more of a Creole version. The Cajun version is more of a brown stock, and brown in color. Okay. This is the Creole version. There's actually two very distinct types of jambalaya. To join us today at the Food Hunter. Thank you very much for having us, and I hope you enjoy the food. I love to spread the joy of good food. All right, we're looking forward to do more of other events with you at the restaurant that we mentioned before. Yes, I hope so. Get in trend with me, Lee Pichika. Let's do some food designing together. Contact me by scanning this QR code.